You will lose everything. Get the Bellarmus! Harry Potter and the Order of the Phoenix. พาร์ทที่23คริสต์มาสในห้องผู้ป่วยที่ปิดลั่นกุญแจลูมอสแม็กซิมัสนี่ใช่ไหมคือสาเหตุว่าทำไมดัมเบิลดอร์ถึงไม่ยอมมองสบตาแฮร์รี่อีกแล้วเขาคงคาดว่าจะเห็นวอลเดอมอร์จ้องมองผ่านตาของแฮร์รี่ออกมาหรือบางทีอาจจะกลัวว่าจู่ๆตาสีเขียวสดนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มและไม่รอยแยกเหมือนตาแมวแทนที่จะมีรูม่านตาแฮร์รี่นึกถึงครั้งหนึ่งที่ใบหน้าเหมือนงูของวอลเดอมอร์โผล่ทะลุออกมาจากด้านหลังศีรษะของศาสตราจารย์ครีเรลเขายกมือขึ้นลูบหัวด้านหลังตัวเองสงสัยว่าจะรู้สึกอย่างไรถ้าวอลเดอมอร์พูดออกมาจากกะโหลกของเขาเขารู้สึกสกปรกโสโครกราวกับว่ามีเชื้อโรคร้ายแรงอยู่ในตัวไม่คู่ควรที่จะนั่งรถไฟใต้ดินกลับจากโรงพยาบาลพร้อมคนสะอาดทั้งหลายที่ติดใจและร่างกายปลอดจากมลทินของวอลเดอมอร์เขาไม่ได้เพียงแค่เห็นงูแต่เขากลายเป็นงูตัวนั้นตอนนี้เขารู้แล้วแล้วความคิดที่ร้ายกาจจริงๆก็ผุดขึ้นมาความทรงจำหนึ่งคลุกโผล่อยู่ในสมองทำให้อวัยวะภายในของเขาบิดตัวและดิ้นไปมาราวกับงูใหญ่อะไรหรือครับที่เขาตามหานอกจากสมัครพรรคพวกก็อะไรที่เขาจะได้มาด้วยการขโมยนะสิอย่างอาวุธนะสิ่งที่เขาไม่มีเมื่อคราวที่แล้วฉันเองคืออาวุธแฮร์รี่คิดและราวกับว่ายาพิษถูกสูบฉีดเข้าไปในเส้นเลือดทำให้ร่างกายเย็นเฉียบทำให้เขาเหงื่อแตกสิกขณะตัวอ่อนเอ็นอยู่ในรถไฟที่แล่นผ่านอุโมงค์มืดฉันคือสิ่งที่วอลเดอมอร์พยายามใช้นั่นเองคือสาเหตุที่พวกเขาต้องคอยคุ้มกันอยู่ทุกหนทุกแห่งที่ฉันไปไม่ใช่เพื่อป้องกันฉันหรอกแต่เพื่อคนอื่นๆตั้งหากเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ผลพวกเขาไม่อาจหาใครมาเฝ้าฉันได้ตลอดเวลาที่ฮอกวอตส์ฉันทำร้ายคุณเวสลีย์เมื่อคืนวานเป็นฉันเองวอลเดอมอร์บังคับให้ฉันทำแล้วเขาอาจจะอยู่ในตัวฉันฝังความคิดของฉันอยู่ตอนนี้เธอสบายดีหรือเปล่าจ๊ะแฮร์รี่นางเวสลีย์กระซิบถามเอ็นตัวข้ามจินนี่มาพูดกับเขาระหว่างที่รถไฟแล่นเขย่าผ่านอุโมงค์มืดๆเธอดูไม่ค่อยจะดีเลยรู้สึกไม่สบายหรือเปล่าทุกคนจับตามองดูเขาแฮร์รี่สั่นหัวแรงๆและเงยหน้าจ้องดูป้ายโฆษณาประกันภัยบ้านเรือนแฮร์รี่จ๊ะเธอแน่ใจหรือว่าสบายดีนางวีสตี้ถามด้วยน้ำเสียงวิตกกังวลขณะทุกคนเดินอ้อมสนามหญ้ารกรุงรังกลางละแวกกริมโมเพลสเธอดูซีดเซียวมากเลยแน่ใจหรือว่าเมื่อเช้าเธอได้นอนหลับเธอจะขึ้นไปนอนข้างบนตอนนี้ก็ได้นะจะได้หลับสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนกินอาหารเย็นตกลงไหมเขาพยักหน้านี่คือข้ออ้างสำเร็จรูปที่จะไม่ต้องพูดคุยกับคนอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยู่พอดีดังนั้นเมื่อเธอปิดประตูหน้าเขาจึงรีบผ่านขาโถที่ไหวร่มตรงขึ้นมาไดไปยังห้องนอนของเขากับรอนที่นี่เขาเริ่มเดินย่ำไปย่ำมาผ่านเตียง2เตียงและกรอบรูปว่างเปล่าของฟินิอัสในเจลัสสมองคับคั่งและเดือดพล่านไปด้วยคำถามและความคิดที่ยิ่งร้ายกาจกว่าเดิมเขากลายเป็นงูไปได้อย่างไรบางทีเขาอาจจะเป็นแอนิเมจัสไม่ใช่หรอกเขาเป็นไม่ได้เขาต้องรู้สิถ้าเป็นบางทีวอลเดอมอร์นั่นล่ะที่เป็นแอนิเมจัสใช่แล้วแฮร์รี่คิดนั่นล่ะเขาต้องกลายร่างเป็นงูแน่อยู่แล้วและเมื่อเขาเข้าสิงฉันเราสองคนก็เลยกลายร่างแต่นั่นก็ยังไม่อธิบายว่าฉันมาที่ลอนดอนแล้วกลับไปอยู่ที่เตียงในเวลาไม่ถึง5นาทีได้อย่างไรแต่ก็นั่นแหละวอลเดอมอร์เป็นพ่อมดที่ทรงพลังอำนาจมากที่สุดในโลกถ้าไม่นับดัมเบิลดอร์เขาคงส่งคนไปในตอนไหนได้โดยไม่มีปัญหาเลยแม้แต่น้อยและแล้วด้วยความรู้สึกตื่นตกใจยิ่งเขาคิดว่าแต่นี่มันบ้าไปแล้วถ้าวอลเดอมอร์เข้าสิงฉันฉันก็ช่วยให้เขาเห็นกองบัญชาการใหญ่ของภาคีนกฟีนิกซ์ได้เดี๋ยวนี้เลยนะสิเขาจะรู้ว่าใครอยู่ในภาคีบ้างและซีเรียสอยู่ที่ไหนแล้วฉันได้ยินได้ฟังอะไรตั้งหลายเรื่องที่ไม่ควรได้ยินทุกอย่างที่ซีเรียสบอกฉันเมื่อคืนแรกที่มาที่นี่มีทางออกเดียวเท่านั้นสำหรับเรื่องนี้
ขาต้องไปจากกริมโมเพลสทันทีเขาต้องไปอยู่คนเดียวที่ฮอกวอตส์ช่วงคริสต์มาสอย่างน้อยคนอื่นก็จะได้ปลอดภัยตลอดช่วงวันหยุดนี้แต่ไม่ได้หรอกทำอย่างนั้นไม่ได้ยังมีคนอื่นอีกมากมายที่ฮอกวอตส์ที่เขาอาจทำร้ายให้บาดเจ็บหรือพิการได้จะเป็นอย่างไรถ้าคราวหน้าเป็นเซมัสดีนหรือเนวิลเขาหยุดเดินและยืนจ้องมองกรอบรูปอันว่างเปล่าของฟินิอัสในเจลลัสความรู้สึกหนักอึ้งท่วมอยู่ในท้องของเขาเหมือนตะกั่วเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาต้องกลับไปอยู่ที่ซอยพรีเวทตัดขาดตัวเองจากพ่อมดอื่นๆโดยสิ้นเชิงเอาล่ะถ้าเขาต้องทำแบบนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะป้วนเปี้ยนอยู่ที่นี่อีกแฮร์รี่คิดเขาพยายามไม่คิดว่าพวกเดอร์ซี่จะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อเขากลับไปอยู่ในหน้าประตูบ้านก่อนเวลาที่คาดถึง6เดือนแฮร์รี่ก้าวยาวๆไปที่หีบกระแทกฝาปิดและลั่นกุญแจแล้วเหลียวซ้ายแลขวามองหาเฮดวิกโดยอัตโนมัติก็จะนึกได้ว่ามันอยู่ที่ฮอกวอตส์ดีแล้วงั้นกรงของมันก็ไม่ต้องหอบหิ้วไปด้วยของน้อยไปหนึ่งอย่างละเขาจับด้านหนึ่งของหีบและลากมันไปยังประตูห้องได้ครึ่งทางเมื่อเสียงดูถูกพูดขึ้นว่าวิ่งหนีละสิพวกเราเขาหันไปมองฟินิอัสในเจลัสปรากฏกายขึ้นบนแผ่นผ้าใบในภาพเหมือนของเขาและเอนตัวพิงกรอบรูปอยู่เฝ้ามองแฮร์รี่โดยมีวี่แววขบขันบนใบหน้าไม่ใช่วิ่งหนีไม่ใช่แฮร์รี่ตอบมุนห้วนลากหีบข้ามห้องต่อไปอีกเกือบเมตรฉันคิดว่าฟินิอัสในเจลัสพูดยกมือขึ้นรูปเข้าแหลมๆถ้าอยู่บ้านกริฟฟินดอร์เธอน่าจะกล้าหาญไม่ใช่หรือนี่ดูเหมือนเธอน่าจะไปอยู่บ้านของฉันมากกว่านะพวกเราเซริตรีน่ะกล้าหาญแต่ไม่โง่เง่ายกตัวอย่างเช่นถ้าต้องเลือกเราก็มักจะเลือกป้องกันคอของเราเองไว้ก่อนเสมอผมไม่ได้กำลังป้องกันคอตัวเองแฮร์รี่ตอบรวบลัดดึงหีบข้ามพรมตรงหน้าประตูซึ่งขรุขระและถูกแมลงกินมากเป็นพิเศษฉันเข้าใจละฟินิอัสในเจลัสตอบยังคงรูปเคราต่อไปนี่ไม่ใช่การหลบหนีด้วยความกลัวเธอกำลังทำตัวสูงส่งแฮร์รี่ไม่สนใจเขามืออยู่ที่ลูกบิดประตูเมื่อฟินิอัสในเจลัสเอ่ยขึ้นยังเกลียดขานฉันมีข่าวมาถึงเธอจากอัลบัสดัมเบิลดอร์แฮร์รี่หมุนตัวกลับมาอะไรครับอย่าไปไหนทั้งนั้นผมไม่ได้ขยับขยื่นเลยแฮร์รี่ตอบมือยังคงอยู่ที่ลูกบิดประตูข่าวว่าอะไรล่ะครับก็ฉันเพิ่งบอกเธอไปไงล่ะจูเซอร์ฟินิอัสในเจลัสพูดอย่างนุ่มนวลดัมเบิลดอร์พูดว่าอย่าไปไหนทั้งนั้นทำไมล่ะครับแฮร์รี่ถามอย่างกระตือรือร้นปล่อยหีบลงทำไมเขาไม่อยากให้ผมไปเขาพูดอะไรอีกหรือเปล่าไม่มีอะไรอีกแล้วฟินิอัสในเจลัสตอบเลิกคิดบางๆสีดำราวกับเขาคิดว่าแฮร์รี่สะเอะถามอารมณ์ของแฮร์รี่พุ่งทะลุขีดสุดเหมือนงูที่บึงออกหัวขึ้นจากหญ้าสูงเขารู้สึกอ่อนเพลียเขารู้สึกสับสนเหลือประมาณเขาผ่านทั้งความหวาดกลัวความโล่งอกและหวาดกลัวอีกครั้งภายในช่วงเวลา12ชั่วโมงแล้วดัมเบิลดอร์ก็ยังไม่อยากจะพูดกับเขาอีกอ๋อมีแค่นี้สินะใช่ไหมเขาพูดเสียงดังอย่าไปไหนทั้งนั้นตอนผมถูกผู้คุมวิญญาณโจมตีทุกคนก็บอกผมแค่นั้นเหมือนกันอยู่กับที่นะแฮร์รี่ระหว่างที่พวกผู้ใหญ่จัดการแก้ปัญหาให้เองเราไม่สนใจจะอธิบายอะไรให้เธอฟังหรอกเพราะว่าสมองเล็กกระจิ๋วหลิวของเธอจะรับเรื่องพวกนี้ไม่ได้เธอรู้ไหมฟินิอัสเนจลัสพูดเสียงดังยิ่งกว่าแฮร์รี่นี่ล่ะเป็นเหตุผลที่ฉันเกลียดการเป็นครูพวกเด็กหนุ่มสาวน่ะช่างมั่นอกมั่นใจอย่างเหลือร้ายว่าตัวเองถูกที่สุดในทุกๆเรื่องเธอเคยคิดบ้างไหมเจ้าเด็กช่างพูดจอมยโสที่น่าเวทนาเอ๋ยว่าน่าจะมีเหตุผลที่เยี่ยมยอดอยู่นะว่าทำไมพวกอาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์ถึงไม่บอกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกอย่างในแผนการของเขาให้เธอรับรู้เธอเคยหยุดคิดสักครู่ไหมระหว่างที่รู้สึกว่าถูกกระทำหนักหนาสาหัสเสียเหลือเกินนี่น่ะหยุดคิดบ้างไหมว่าการทำตามคำสั่งของดัมเบิลดอร์ไม่เคยทำให้เธอตกอยู่ในอันตรายเลยไม่เลยเหมือนพวกหนุ่มสาวทั้งหลายนั่นแหละเธอมั่นใจเหลือเกินว่าเธอเท่านั้นที่มีความรู้สึกนึกคิดได้เธอคนเดียวที่รู้จักอันตรายเธอเท่านั้นที่ฉลาด
พราะจะรู้ว่าจอมมารอาจจะวางแผนอะไรอยู่เขาวางแผนทำอะไรเกี่ยวกับผมจริงๆสินะแฮร์รี่พูดขึ้นอย่างรวดเร็วฉันพูดอย่างนั้นหรือฟินิอัสเนจลัสถามพิจารณาถุงมือผ้าไหมของเขาอย่างเกียจคร้านเอาล่ะถ้าเธอจะอนุญาตแล้วก็ฉันมีอะไรดีๆทำมากกว่าจะมานั่งฟังคนหนุ่มสาวคร่ำครวญว่าปวดร้าวทรมานแค่ไหนสวัสดีนะแล้วเขาก็เดินทอดน่องไปที่ขอบกรอบรูปและหายลับไปจากสายตาดีไปเลยแฮร์รี่ตะเบงเสียงใส่กรอบรูปที่ว่างเปล่าแล้วไปบอกดัมเบิลดอร์ด้วยว่าขอบคุณมากที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยพื้นผ้าใบที่ว่างเปล่ายังคงเงียบกริบแฮร์รี่เดือดจัดเขาลากหีบกลับไปไว้ที่ปลายเตียงแล้วทุ่มตัวลงนอนคว่ำหน้าบนผ้าคลุมเตียงที่แมลงกินไปทั่วหลับตาร่างกายรู้สึกปวดเมื่อยและหนักอึ้งเขารู้สึกราวกับเดินทางมาไกลหลายกิโลเมตรดูไม่น่าเป็นไปได้เลยว่าเมื่อไม่ถึง24ชั่วโมงก่อนโชแฉงเพิ่งขยับเข้ามาใกล้เขาภายใต้ช่อมิสเซนโทเขารู้สึกเหนื่อยเหลือเกินเขากลัวที่จะนอนหลับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต่อสู้กับความง่วงได้อีกนานแค่ไหนดัมเบิลดอร์สั่งให้เขาอยู่นั่นน่าจะแปลว่าเขานอนได้แล้วแต่เขาก็ยังกลัวอยู่ถ้าหากมันเกิดขึ้นอีกล่ะเขาจมดิ่งลงไปในเงาวูบวาบต่างๆราวกับว่าภาพยนตร์ในหัวคอยจะเริ่มฉายอยู่แล้วเขากำลังเดินไปตามระเบียงที่ว่างเปล่าตรงไปยังประตูเกลี้ยงๆสีดำผ่านกำแพงหินขรุขระคบไฟและช่องประตูที่นำไปสู่บันไดหินทอดลงไปชั้นล่างทางซ้ายมือเขาไปถึงประตูสีดำนั้นแต่เปิดมันไม่ได้เขายืนจ้องดูมันอยากเข้าไปข้างในเหลือเกินบางสิ่งที่เขาปรารถนาสุดหัวใจวางอยู่หลังประตูนั้นรางวัลที่มีค่าเกินใฝ่ฝันถ้าเพียงแต่แผลเป็นจะหยุดเจ็บแผลเสียทีบางทีเขาอาจจะเห็นได้ชัดเจนกว่านี้แฮร์รี่เสียงร้องดังขึ้นจากไกลแสนไกลแม่ว่าอาหารเย็นพร้อมแล้วแต่แม่จะเก็บอาหารไว้ให้นายถ้านายยังอยากนอนต่อแฮร์รี่ลืมตาขึ้นแต่รอนออกไปจากห้องแล้วเขาไม่อยากอยู่กับฉันตามลำพังแฮร์รี่คิดไม่อยากแน่หลังจากที่เขาได้ยินมูตี้พูดเขาคิดว่าคงไม่มีพวกนั้นคนไหนอยากอยู่ใกล้เขาอีกแล้วในเมื่อตอนนี้ทุกคนรู้ว่าอะไรอยู่ข้างในตัวเขาเขาไม่หลงไปกินอาหารเย็นหรอกเขาไม่อยากให้ใครต้องทนทรมานอยู่ใกล้เขาเขาพลิกตัวอีกข้างหลังจากนั้นสักครู่ก็หลับไปอีกเขาตื่นขึ้นอีกครั้งตอนรุ่งเช้าของวันใหม่ท้องไส้ปั่นป่วนด้วยความหิวร้อนกร่นอยู่บนเตียงข้างๆแฮร์รี่ยีตามองไปรอบๆห้องเขาเห็นโครงร่างดำๆของฟินิอัสในเจลัสกลับมายืนอยู่ในรูปภาพเหมือนเดิมและคิดขึ้นมาได้ว่าดัมเบิลดอร์คงส่งฟินิอัสในเจลัสมาเฝ้าเขาเพื่อว่าเขาจะทำร้ายใครอื่นอีกความรู้สึกว่าตัวเองไม่สะอาดยิ่งเพิ่มมากขึ้นเขาออกจะคิดว่าไม่น่าเชื่อฟังดัมเบิลดอร์เลยถ้าชีวิตที่กริมโมเพลสจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนนี้บางทีเขากลับไปอยู่ที่ซอยพรีเวทเสียเลยจะดีกว่าตลอดเช้าวันต่อมาคนอื่นๆช่วยกันติดเครื่องประดับคริสต์มาสแฮร์รี่จำไม่ได้เลยว่าเขาเคยเห็นซีเรียสอารมณ์ดีเช่นนี้มาก่อนถึงกับร้องเพลงคริสต์มาสด้วยเห็นได้ชัดว่าดีใจมากที่มีเพื่อนร่วมฉลองเทศกาลแฮร์รี่ได้ยินเสียงซีเรียสกล้องสะท้อนผ่านปืนห้องนั่งเล่นเย็นเยือกขึ้นมาเขานั่งอยู่ที่นั่นตามลำพังเฝ้ามองท้องฟ้าที่เป็นสีขาวมากขึ้นมากขึ้นข้างนอกหน้าต่างบ่งบอกว่าหิมะจะตกตลอดเวลานั้นเขารู้สึกพอใจอย่างเหี้ยมเกรียมว่าได้ให้โอกาสคนอื่นพูดเรื่องเขาตามสบายซึ่งพวกนั้นต้องทำแน่ๆเมื่อได้ยินเสียงนางวีสตี้เรียกชื่อเขาเบาๆดังมาตามบันไดเมื่อใกล้เวลาเที่ยงเขาก็ยิ่งล่าถอยขึ้นชั้นบนไปอีกและทำเป็นไม่ได้ยินเธอประมาณ6โมงเย็นวันนั้นเสียงกริ่งประตูดังขึ้นและนางแบล็กตั้งต้นกรีดร้องอีกหนแฮร์รี่เดาว่าดังกัสหรือสมาชิกภาคีคนอื่นๆคงมาเยี่ยมเขาจึงแค่ขยับตัวนั่งพิงผนังให้สบายขึ้นในห้องบักบีกที่เขามาซ่อนอยู่พยายามไม่สนใจความหิวที่รู้สึกขณะเอาหนูตายให้ฮิปโปกรีฟกินแฮร์รี่ตกใจไม่น้อยเมื่อมีคนทุบประตูดังลั่นในอีกไม่กี่นาทีต่อมาฉันรู้ว่าเธออยู่ข้างในนะเสียงเฮอร์ไมโอนี่ดังขึ้นช่วยออกมาหน่อยได้ไหมฉันอยากคุยด้วยเธอ
มาทำอะไรที่นี่แฮร์รี่ถามดึงประตูเปิดออกขณะบักบีกกลับไปคุดคูตามพื้นปูฝั่งหาเศษหนูที่มันอาจทำตกหล่นฉันคิดว่าเธอไปเล่นสกีกับพ่อแม่ซะอีกแม้บอกความจริงก็ได้เล่นสกีน่ะไม่ใช่ของชอบของฉันเท่าไหร่หรอกเฮอร์เมโอนี่ตอบเพราะฉะนั้นฉันถึงมาฉลองคริสต์มาสที่นี่ไงมีหิมะจับอยู่บนผมของเธอและใบหน้าก็เป็นสีชมพูด้วยความหนาวแต่อย่าบอกรอนนะฉันบอกเขาว่าสกีสนุกมากพ่อเขาเอาแต่หัวเราะเยาะอยู่นั่นแหละพ่อกับแม่ผิดหวังนิดหน่อยแต่ฉันบอกว่าทุกคนที่จริงจังกับการสอบจะอยู่อ่านหนังสือที่ฮอกวอตส์กันทั้งนั้นพ่อแม่อยากให้ฉันสอบได้คะแนนดีๆก็เลยเข้าใจว่าแต่ว่าเธอพูดอย่างกระฉับกระเฉงเราไปห้องนอนเธอกันดีกว่าแม่ของรอนจุดไฟในนั้นให้แล้วและส่งแซนด์วิชขึ้นมาให้ด้วยแฮร์รี่ตามเธอลงไปชั้น2เมื่อเข้าไปในห้องนอนเขาประหลาดใจที่เห็นทั้งรอนและจินนี่นั่งคอยอยู่แล้วบนเตียงรอนฉันนั่งรถเมล์สวิตมาล่ะเฮอร์มิโอนี่พูดอย่างร่าเริงพลางถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกก่อนที่แฮร์รี่จะมีโอกาสได้พูดดัมเบิลดอร์เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฉันฟังเมื่อเช้าวานแต่ฉันต้องคอยจนกว่าจะปิดเทอมอย่างเป็นทางการถึงจะออกเดินทางได้อัมบริดจ์โกรธจนหน้าเขียวเลยที่พวกเธอหายตัวไปใต้จมูกของเขาแท้ๆถึงแม้ดัมเบิลดอร์จะบอกแล้วว่าคุณวีสลีย์ต้องเข้าโรงพยาบาลเซนต์มังโกและอาจารย์ก็อนุญาตให้พวกเธอทั้งหมดมาเยี่ยมได้แล้วเธอนั่งลงข้างจินนี่และเด็กสาวทั้งสองกับรอนก็เงยหน้าขึ้นมองแฮร์รี่เธอรู้สึกยังไงบ้างเฮอร์ไมโอนี่ถามสบายดีแฮร์รี่ตอบเสียงกระด้างโอ้ยอย่ามาโกหกเลยแฮร์รี่เธอตอบอย่างรำคาญเธอเอาแต่หลบหน้าหลบตาทุกคนตั้งแต่กลับมาจากเซนต์มังโก้แล้วอ๋อพวกเขาว่าอย่างนั้นเหรอแฮร์รี่ถามจ้องรอนและจินนี่เขม็งรอนก้มลงมองเท้าแต่จินนี่ดูไม่สะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อยเอ้าก็จริงนี่นาเธอบอกแล้วเธอก็ไม่ยอมมองพวกเราคนไหนเลยด้วยพวกคือดังหากที่ไม่ยอมมองฉันแฮร์รี่ตอบยังโมโหบางทีพวกเธอคงผลัดกันมองคนละทีมั้งเลยคลาดกันอยู่เรื่อยเฮอร์เมโอนี่พูดเป็นเชิงออกความเห็นมุมปากกระตุกนิดๆตลกมากแฮร์รี่ตวาดเบือนหน้าไปทางอื่นโอ๊ยเลิกรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจซะทีเถอะเฮอร์มิโอนี่เอ็ดเอาบ้างฟังนะคนอื่นบอกฉันแล้วว่าเธอที่ยินอะไรผ่านหูยาวยืดเมื่อคืนวานอ๋อเหรอแฮร์รี่คำรามมือสองข้างซุกลึกลงไปในกระเป๋าขณะมองหิมะที่เวลานี้ตกหนักอยู่ข้างนอกทุกคนพูดถึงฉันกันใหญ่ละสิเอาเลยฉันชินซะแล้วเราอยากพูดกับเธอนะแฮร์รี่จินนี่พูดแต่เธอเอาแต่หลบหน้าหลบตาพวกเราตั้งแต่กลับมาฉันไม่ต้องการให้ใครมาพูดกับฉันแฮร์รี่ว่าเขารู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆแบบนั้นก็นับว่าเธอโง่มากจินนี่ตอบอย่างหัวเสียเพราะนอกจากฉันแล้วเธอไม่รู้จักใครอีกที่เคยถูกคนที่เธอก็รู้ว่าใครเข้าสิงและฉันจะบอกเธอได้ว่ามันรู้สึกยังไงแฮร์รี่ยืนนิ่งสนิทขณะคำพูดนั้นกระทบใจเขาจากนั้นเขาจึงหันกลับไปหาเธอฉันลืมไปเขาพูดโชคดีที่เธอลืมได้จินนี่ตอบเสียงเย็นฉันขอโทษแฮร์รี่พูดและเขาหมายความเช่นนั้นจริงๆแล้วถ้างั้นเธอคิดว่าฉันถูกสิงด้วยไหมเธอจำทุกอย่างที่เธอทำอยู่ได้หรือเปล่าล่ะจินนี่ถามมีช่วงเวลาว่างเปล่าช่วงใหญ่ที่เธอไม่รู้ว่าทำอะไรไปบ้างไหมแฮร์รี่พยายามคิดอย่างหนักไม่มีเขาตอบถ้างั้นคนที่เธอก็รู้ว่าใครไม่เคยเข้าสิงเธอหรอกจินนี่บอกเรียบๆตอนที่เขาสิงฉันนะฉันจำไม่ได้ว่าทำอะไรไปบ้างคราวละหลายชั่วโมงเลยฉันมารู้สึกตัวอยู่ในที่ที่หนึ่งและจำไม่ได้สักนิดว่าไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงแฮร์รี่แทบไม่กล้าเชื่อเธอแต่กระนั้นก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าหัวใจของเขาเบาโหวงขึ้นมาทันทีแต่ที่ฉันฝันเรื่องพ่อของเธอแล้วก็งูนั่นล่ะแฮร์รี่เธอเคยฝันทำนองนี้มาตั้งหลายหนแล้วนะเฮอร์ไมโอนี่พูดเมื่อปีก่อนเธอเคยเห็นภาพแวบๆว่าวอเดอมอร์กำลังจะทำอะไรแต่นี่มันต่างออกไปแฮร์รี่บอกพลางสั่นหัวฉันอยู่ข้างในตัวงูนั่นมันเหมือนว่าฉันเป็นงูตัวนั้นถ้าเผื่อว่าวอเดอมอร์ใช้วิธีอะไรสักอย่างส่งตัวฉันมาลอนดอนสักวันหนึ่งนะเฮอร์ไมโอนี่พูดฟังดูหงุดหงิดเอาการเธอจะต้องอ่านฮอกวอตส์ประวัติน่ารู้
และบางทีมันจะช่วยให้เธอจำได้ว่าเธอหายตัวเข้าหรือออกในฮอกวอตส์ไม่ได้เลยแม้แต่วอเดอมอร์ก็ทำให้เธอบินออกไปจากหอนอนไม่ได้หรอกแฮร์รี่แล้วนายก็ไม่ได้ออกไปจากเตียงเลยเพื่อนรอนว่าฉันเห็นนายหัวซ้ายป้ายขวาอย่างน้อยก็นาทีหนึ่งตอนนายหลับก่อนที่พวกเราจะปลุกนายขึ้นมาได้แฮร์รี่เริ่มเดินย่ำไปมาอีกคนในห้องพร้อมกับคิดสิ่งที่ทุกคนพูดไม่เพียงทำให้สบายใจขึ้นแต่ยังสมเหตุสมผลด้วยเขาหยิบแซนด์วิชคู่หนึ่งขึ้นมาจากจานบนเตียงโดยไม่รู้ตัวและยัดมันใส่ปากอย่างหิวโหยฉันไม่ใช่อาวุธเสียหน่อยแฮร์รี่คิดหัวใจพองโตด้วยความสุขและความโล่งใจเมื่อได้ยินเสียงซีเรียสเดินโครมครามผ่านประตูไปทางห้องของบัคบีกพร้อมร้องเพลงขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดให้เธอพักผ่อนด้วยฮิปโปกรีฟผู้สุขสันต์สุดเสียงแฮร์รี่ก็รู้สึกอยากร้องคลอไปด้วยเขาคิดฝันไปได้อย่างไรว่าจะกลับไปอยู่ที่ซอยพรีเวทช่วงคริสต์มาสซีเรียสเบิกบานใจที่มีคนเต็มบ้านอีกหนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้แฮร์รี่กลับมาอยู่ด้วยความลื่นเลืองของเขาแพร่กระจายไปถึงทุกคนราวกับโรคติดต่อซีเรียสไม่ใช่เจ้าของบ้านที่โกรธขึงไม่พูดไม่จาเหมือนช่วงหน้าร้อนอีกแล้วตอนนี้เขาดูตั้งใจจะทำให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานมากพอๆกับเวลาอยู่ที่ฮอกวอตส์หรืออาจจะมากยิ่งกว่าเขาเตรียมงานโดยไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยก่อนถึงวันคริสต์มาสทำความสะอาดและประดับประดาบ้านโดยมีคนอื่นๆคอยช่วยดังนั้นเมื่อถึงเวลาขึ้นนอนคืนก่อนวันคริสต์มาสทั้งบ้านจึงอยู่ในสภาพแทบจำไม่ได้เลยโคมระยะที่เคยมัวหมองไม่ได้มีใยแมงมุมกอดเต็มอีกต่อไปแต่ห้อยประดับด้วยพวงมาลัยใบฮอลลี่และสายรุ้งสีเงินและทองก้องหิมะเสกด้วยหม่นส่องประกายวาวอยู่บนพรมสึกกร่อนต้นคริสต์มาสต้นใหญ่ที่มานากัสหามาให้และประดับด้วยแฟรี่เป็นตั้งบทบังม่านปักแผนผังตระกูลของซีเรียสและแม้กระทั่งหัวเอลสตัฟที่เรียงรายตามผนังในห้องโถงก็สวมหมวกซานตาคลอสและมีเคราด้วยเช้าวันคริสต์มาสแฮร์รี่ตื่นขึ้นและพบว่ามีกองของขวัญที่วางไว้ปลายเตียงรอนแกะของขวัญของเขาซึ่งกองใหญ่กว่าไปได้สักครึ่งกองแล้วปีนี้ได้ของดีทั้งนั้นเลยเขาแจ้งแฮร์รี่ผ่านกลุ่มกระดาษขอบใจนะสำหรับเข็มทิศไม่กวาดเยี่ยมไปเลยล่ะชนะของจากเฮอร์ไมโอนี่เขาให้สมุดวางแผนกันบ้านฉันแฮร์รี่เลือกดูในกล้องของขวัญของเขาและพบห่อที่มีลายมือเฮอร์ไมโอนี่เขียนไว้เธอให้สมุดเขาเล่มหนึ่งเหมือนกันหน้าตาคล้ายบันทึกประจำวันยกเว้นแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เขาเปิดมันจะพูดเสียงดังทำนองว่าทำซะวันนี้ไม่งั้นต่อไปจะต้องใช้หนี้ซีเรียสกับลูปินให้ของขวัญแฮร์รี่เป็นหนังสือชุดชั้นเยี่ยมชื่อว่าเวทมนต์ป้องกันตัวฉบับสะดวกและวิธีใช้ต้านศาสตร์มืดซึ่งทุกคาถาและคำสาปที่อธิบายไว้จะมีภาพประกอบสีสีสวยงามเคลื่อนไหวได้แฮร์รี่พลิกเล่มที่หนึ่งดูอย่างกระตือรือร้นเขาเห็นว่าหนังสือชุดนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับวางแผนฝึกสอบในกอดอต่อไปแฮกริดส่งกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลขนยาวมีเขี้ยวมาให้เขาสันนิษฐานว่าเขี้ยวคงจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันขโมยแต่โชคร้ายที่แฮร์รี่ก็ใส่เงินเข้าไปโดยไม่ถูกกัดนิ้วขาดไม่ได้เหมือนกันของขวัญจากทองส์คือไม้กวาดไฟโบจำลองเล็กๆที่บินได้จริงๆแฮร์รี่มองมันวินว่อนไปรอบห้องพลางนึกเสียดายที่เขาไม่มีของจริงอยู่แล้วรอนให้ขนมเยลลี่เม็ดทุกรสกล่องใหญ่เมื่อคืนมานายและนางวีสตี้ให้เสื้อกันหนาวสวมหัวทักเองเหมือนเคยและขนมพายไส้ผลไม้รวมอีกหลายชิ้นส่วนด็อบบี้ให้ภาพวาดน่าเกลียดน่ากลัวซึ่งแฮร์รี่สงสัยว่าเจ้าเอ๋วคงจะวาดเองเขากำลังลองจับมันกลับหัวเพื่อดูว่าจะดีขึ้นไหมตอนที่เสียงเปรี้ยงดังขึ้นและเฟร็ดกับจอร์จหายตัวมาอยู่ที่ปลายเตียงเขาสุขสันต์วันคริสต์มาสจอร์จบอกอย่าเพิ่งลงไปข้างล่างสักประเดี๋ยวนึงนะทำไมล่ะรอนถามแม่ร้องไห้อีกแล้วนะสิเฟร็ดตอบเสียงหนักใจเพอร์ซี่ส่งเสื้อกันหนาวคริสต์มาสกลับมาไม่มีโน้ตอะไรแนบมาเลยด้วยจอร์จเสริมไม่ถามสักนิดว่าพ่อเป็นไงบ้างแล้วก็ไม่ไปเยี่ยมไม่อะไรทั้งนั้นเราก็พยายามปลอบแม่นะเฟร็ดบอกเดินมาข้างเตียงเพื่อดูภาพเหมือนของแฮร์รี่บอกแม่ว่าเพอร์ซี่น่ะ
เป็นแค่ขี้หนูกองเบลเริ่มแต่ไม่ได้ผลจอร์จต่อหยิบกบช็อกโกแลตให้ตัวเองลูปินเลยต้องเข้ามาจัดการแทนปล่อยให้เขาปลอบแม่ให้ดีขึ้นหน่อยแล้วพวกเราค่อยลงไปกินข้าวก็แล้วกันว่าแต่ว่านี่มันรูปอะไรกันล่ะเฟร็ดถามลีตามองภาพของดอบบี้ดูเหมือนชะนีมีตาดำๆสองตาก็แฮร์รี่ไงจอร์จบอกชี้ไปที่ด้านหลังรูปภาพข้างหลังมีเขียนบอกไว้โอ้โอ้เหมือนนั่นเนี่ยเฟร็ดบอกพร้อมยิ้มแป้นแฮร์รี่คว้างบันทึกการบ้านเล่มใหญ่ของเขาใส่เฟร็ดมันถูกผนังฝั่งตรงข้ามแล้วหล่นลงไปบนพื้นส่งเสียงออกมายังมีความสุขว่าแม้แต่จุดบนตัวไอหรือขีดใส่บนตัวทีดูรายละเอียดให้ครบทุกที่เธอจะได้ดีแน่นอนทุกคนลุกขึ้นแต่งตัวได้ยินเสียงคนในบ้านบอกสุขสันต์วันคริสต์มาสแก่กันและกันระหว่างทางลงมาชั้นล่างพวกเขาพบเฮอร์ไมโอนี่ขอบคุณสำหรับหนังสือนะแฮร์รี่เธอบอกอย่างดีใจฉันอยากได้หนังสือทฤษฎีคณิตวิทยาใหม่มาตั้งนานแล้วและน้ำหอมนั่นก็ไม่ธรรมดาเลยรอนไม่มีปัญหาร้อนตอบแต่นั่นจะเอาไปให้ใครล่ะเขาถามพยักหน้าไปทางของขวัญห่อยาปลาหนีดที่เฮอร์ไมโอนี่ถือไว้ให้ครีเชอร์เฮอร์ไมโอนี่บอกอย่างล่าเริงหวังว่าคงไม่ใช่เสื้อผ้านะรอนเตือนเธอก็รู้ว่าซีเรียสพูดว่าไงครีเชอร์รู้มากเกินไปเราปล่อยมันเป็นอิสระไม่ได้ไม่ใช่เสื้อผ้าหรอกนะเฮอร์ไมโอนี่ตอบแต่ถ้าทำได้ตามใจแล้วก็ฉันก็จะให้เขาใส่อะไรที่ดีกว่าผ้าขี้ริ้วเก่าๆโสโครกนั่นแน่ไม่ใช่เสื้อผ้านี่เป็นผ้านวมที่ต่อจากเศษผ้าน่ะฉันคิดว่าคงจะทำให้ห้องนอนเขาดูสดใสขึ้นห้องนอนอะไรกันแฮร์รี่ถามลดเสียงลงเป็นเสียงกระซิบขณะผ่านรูปภาพของแม่ซีเรียสคือซีเรียสบอกว่าไม่ใช่เป็นขนาดห้องนอนอะไรหรอกเหมือนเป็นซอกเล็กๆมากกว่าเฮอร์ไมโอนี่ชี้แจงดูเหมือนว่าเขานอนอยู่ใต้หม้อต้มน้ำร้อนในตู้ติดกับห้องครัวน่ะนางวีสลีย์อยู่ในห้องครัวใต้ดินคนเดียวเมื่อพวกเขาไปถึงเธอยืนอยู่ที่เตาและอวยพรสุขสันต์วันคริสต์มาสด้วยเสียงเหมือนเป็นหวัดอย่างแรงทุกคนต่างก็หลบตากันอ๋อนี่แหละห้องนอนของครีเชอร์รอนเอ่ยเดินเตร่ไปที่ประตูสกปรกมอสอที่มุมตรงข้ามห้องเก็บอาหารแฮร์รี่ไม่เคยเห็นมันเปิดเลยใช่เฮอร์ไมโอนี่ตอบตอนนี้เสียงเธอดูหวั่นเล็กน้อยฉันว่าเราควรเคาะประตูนะรอนใช้ข้อนิ้วเคาะเป็นจังหวะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบมันคงแอบขึ้นไปด้อมๆมองๆข้างบนเขาบอกและไม่พูดพร่ำทำเพลงจัดแจงดึงประตูเปิดออกเอ้ยแฮร์รี่มองเข้าไปข้างในพื้นที่ส่วนใหญ่ในตู้นั้นเป็นที่ตั้งหม้อต้มน้ำแบบโบราณขนาดใหญ่มากแต่ครีเชอร์สร้างสิ่งที่เป็นเหมือนรังของมันขึ้นตรงที่ว่างข้างใต้ท่อผ้าขี้ริ้วนานาชนิดหลายผืนกองซุ้มกันอยู่บนพื้นมีรอยกดลึกเป็นร่องอยู่ตรงกลางแสดงว่าเป็นที่ซึ่งครีเชอร์นอนขดตัวอยู่ทุกคืนเศษเปลือกขนมปังเก่าๆและเนยแข็งชิ้นเล็กๆขึ้นหล่าแทรกอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างในกองผ้าที่มุมไกลมองเห็นประกายจากของชิ้นเล็กๆและเหรียญซึ่งแฮร์รี่เดาว่าครีเชอร์คงเก็บมาจากกองขยะที่ซีเรียสทิ้งเวลาทำความสะอาดบ้านเหมือนที่พวกนกชอบทำมันอุตส่าห์เก็บเอารูปภาพครอบครัวในกรอบเงินที่ซีเรียสเพี้ยงทิ้งไปเมื่อตอนหน้าร้อนมาได้ด้วยกระจกนั้นแตกร้าวไปแล้วแต่คนตัวเล็กๆสีขาวดำข้างในยังจ้องมองกลับมาอย่างยิ่งยโสร่วมทั้งแฮร์รี่รู้สึกปั่นป่วนในท้องเล็กน้อยผู้หญิงผมดำเปลือกตาหนาที่เขาเห็นถูกพิจารณาคดีในเพนซีฟของดัมเบิลดอร์เบลลาทริกซ์เลสเตรดนั่นเองจากที่เห็นภาพผู้หญิงคนนี้เป็นภาพโปรดของครีเชอร์มันวางไว้หน้ารูปอื่นๆและพยายามซ่อมกระจกอย่างงุ่มงามด้วยเทปกาววิเศษฉันว่าฉันวางของขวัญไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะเฮอร์ไมโอนี่พูดวางห่อของบนรอยตกลึกในผ้าขี้เหลียวและผ้าห่มอย่างปราณีตและปิดประตูเบาๆเขาคงเจอมันทีหลังดีแล้วล่ะมาคิดดูแล้วนะซีเรียสพูดขึ้นโผล่ออกมาจากห้องเก็บอาหารพร้อมไก่งวงตัวใหญ่ขณะพวกเขาปิดประตูตู้มีใครเห็นครีเชอร์จริงๆบ้างช่วงนี้ผมไม่เห็นมันเลยตั้งแต่คืนที่
พวกเรากลับมาที่นี่แฮร์รี่บอกคุณสั่งให้มันออกไปจากห้องครัวใช่ซีเรียสตอบพลางขมวดคิ้วเธอรู้ไหมฉันคิดว่านั่นเป็นหนสุดท้ายที่ฉันเห็นมันเหมือนกันมันคงไปซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งข้างบนไม่ใช่ว่ามันไปแล้วหรอกนะครับแฮร์รี่ถามผมหมายความว่าตอนที่คุณพูดว่าออกไปบางทีมันอาจจะคิดว่าคุณหมายถึงให้ออกไปจากบ้านหรือเปล่าไม่หรอกไม่เอลประจำบ้านนะไปไหนไม่ได้นอกจากจะได้รับเสื้อผ้าพวกมันถูกผูกติดไว้กับบ้านของครอบครัวที่มันรับใช้ซีเรียสบอกพวกมันออกไปจากบ้านได้ครับถ้าอยากไปจริงๆแฮร์รี่ค้านด็อบบี้ทำได้มันออกจากบ้านมัลฟอยมาเตือนผมเมื่อ2ปีก่อนครับมันต้องลงโทษตัวเองหลังจากนั้นแต่มันทำได้ซีเรียสดูกังวลใจเล็กน้อยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่าฉันจะตามหามันทีหลังก็แล้วกันคิดว่าคงไปเจอมันร้องห่มร้องไห้ใส่กางเกงในตัวเก่าของแม่ฉันอยู่ข้างบนนั่นแหละหรือว่ามันอาจจะคลานเข้าไปตายในตู้ตากผ้าก็ได้นะแต่อย่าตั้งความหวังมากไปจะดีกว่าเฟรดจอร์จและรอนหัวเราะแต่เฮอร์มิโอนี่ทำหน้าตำหนิตีเตียนหลังรับประทานอาหารกลางวันฉลองวันคริสต์มาสกันเสร็จแล้วพวกวีสลีย์แฮร์รี่และเฮอร์มิโอนี่วางแผนจะไปเยี่ยมนายวีสลีย์กันอีกครั้งมีแมดอายและลูปินคุ้มกันไปแมดดังกัสโผล่มาทันกินขนมพุดดิ้งคริสต์มาสรวมทั้งยืมรถยนต์มาให้ใช้ได้คันหนึ่งเพราะรถไฟใต้ดินหยุดแล่นในวันคริสต์มาสรถยนต์ที่แฮร์รี่สงสัยอย่างยิ่งว่าคงนำมาโดยเจ้าของไม่ได้ยินยอมพร้อมใจนี้ถูกเสกคาถาให้ใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกับรถฟอร์ดแองเกรียคันเก่าของนายวีสลีย์แม้จะมีสัดส่วนภายนอกปกติแต่คน10คนรวมทั้งมานากัสคนขับก็สามารถเข้าไปข้างในรถได้สบายๆนางวีสลีย์ลังเลก็จะก้าวขึ้นรถแฮร์รี่รู้ว่าความรู้สึกไม่ชอบใจมานากัสคงทำศึกกับความไม่ชอบเดินทางโดยไม่ใช้เวทมนต์ของเธอแต่ในที่สุดความหนาวเย็นภายนอกและเสียงรบเร้าอ้อนวอนของลูกๆเป็นฝ่ายมีชัยและเธอก็นั่งลงที่บ่อหลังระหว่างเฟล็กกับบิลด้วยความยินดีการเดินทางไปเซนต์มังโก้ค่อนข้างรวดเร็วเพราะรถบางตาพ่อมดแม่มดไม่กี่คนเดินย่องลับๆล่อๆมาตามถนนที่แทบจะว่างเปล่าเพื่อมาโรงพยาบาลแฮร์รี่กับคนอื่นๆลงจากรถส่วนมานากัสขับไปจอดคอยพวกเขาที่หัวมุมถนนแฮร์รี่กับคนอื่นๆทั้งหมดเดินตามสบายไปที่หน้าต่างซึ่งหุ่นสวมชุดไนลอนสีเขียวยืนอยู่แล้วก้าวผ่านกระจกเข้าไปทีละคนบริเวณต้อนรับดูมีบรรยากาศของงานเฉลิมฉลองลูกแก้วเจริญไนที่ให้แสงสว่างทั่วโรงพยาบาลถูกแต้มสีแดงและทองจนกลายเป็นลูกบอลคริสต์มาสขนาดใหญ่ส่องแสงเรื่องรองกิ่งฮอลลี่แขวนรอบช่องประตูทุกช่องต้นคริสต์มาสสีขาววาววับประดับอยู่ทุกมุมห้องแต่ละต้นปกคลุมด้วยหิมะและแท่งน้ำแข็งวิเศษมีดวงดาวสีทองอลามติดไว้บนยอดบริเวณนี้มีคนพลุกพล่านน้อยกว่าคราวก่อนที่มาแต่กระนั้นเมื่อเดินไปได้ครึ่งห้องแฮร์รี่ก็ต้องหลีกทางให้แม่มดคนหนึ่งที่มีส้มสีทองลูกเล็กๆอุดรูจมูกข้างซ้ายทะเลาะวิวาทในครอบครัวละสิแม่มดผมบลอนยิ้มเยาะอยู่ข้างหลังโต๊ะคุณเป็นรายที่3แล้วที่ฉันเจอวันนี้ไปแผนกบาดเจ็บเนื่องจากคาถาชั้น4พวกเขาพบนายวีสลีย์นั่งอยู่บนเตียงเศษไก่งวงที่เหลือจากอาหารกลางวันยังอยู่ในถาดบนตักและสีหน้าของเขาออกอารมณ์จืดเจือนอย่างไรพิกลทุกอย่างเรียบร้อยดีหรืออาเธอร์นางวีสลีย์ถามหลังจากกล่าวทักทายนายวีสลีย์และส่งของขวัญของตัวเองให้แล้วดีจ้ะดีนายวีสลีย์ตอบเสียงสดชื่นเกินกว่าเหตุไปหน่อยคุณไม่ได้เจอผู้บำบัดสเมทริกใช่ไหมไม่นางวีสลีย์ตอบอย่างสงสัยถ้าไม่หรือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรนายวีสลีย์ตอบอย่างร่าเริงเริ่มต้นแก่ของขวัญนายทุกคนสนุกกันดีไหมได้อะไรกันบ้างล่ะคริสต์มาสนี้โอ้โหแฮร์รี่นี่มันวิเศษจริงๆเลยเขาเพิ่งเปิดของขวัญจากแฮร์รี่ซึ่งเป็นลวดฟิวและไขควงนางวีสตี้ดูไม่พอใจกับคำตอบของนายวีสตี้เต็มที่นักระหว่างที่สามีชะโงกตัวมาจับมือแฮร์รี่เขย่าเธอแอบมองผ้าพันแผลข้างใต้เสื้อนอนของเขาอาเธอร์
ธอเรียกเสียงตวัดเหมือนกับดักหนูปิดดังฉับเขาเปลี่ยนผ้าพันแผลให้คุณนี่ทำไมถึงเปลี่ยนผ้าพันแผลก่อนกำหนด1วันล่ะเธอพวกเขาบอกฉันว่าพรุ่งนี้ถึงจะเปลี่ยนอะไรนะนายวิซี่ถามดูค่อนข้างตื่นตระหนกและดึงผ้าห่มขึ้นมาปิดหน้าอกไม่มีอะไรหรอกจ้ามันเขาดูเหมือนจะหดตัวลงภายใต้สายตาแทงทะลุของนางวีซี่คืออย่าโมโหนะมอลลี่แต่ออกัสตัสไพร์มีความคิดดีๆเขาเป็นผู้บำบัดฝึกหัดไงคุณก็รู้เป็นคนหนุ่มที่น่ารักมากแล้วก็สนใจจริงๆจังๆเรื่องการแพทย์ทางเลือกผมหมายถึงวิธีเยียวยาแบบเก่าๆของพวกมาร์เกิลนะดูเหมือนมันจะเรียกว่าเย็บแผลมอลลี่แล้วมันก็ใช้การได้ดีทีเดียวนะบนแผลของพวกมาร์เกิลนางวีสลีย์ปล่อยเสียงที่เป็นลางไม่ดีออกมาผสมผสานระหว่างเสียงหวีดร้องและคำรามลูปินเดินเตร่ออกมาจากเตียงไปหามนุษย์มาป่าที่ไม่มีแขกมาเยี่ยมเลยและกำลังมองกลุ่มคนรอบๆนายวีสลีย์ตาละห้อยบิลพึมพำอะไรทำนองว่าอยากหาชาดื่มสักถ้วยและเฟลกับจอร์จก็กระโดดตามเขาออกไปทันทีพร้อมกับยิ้มกว้างคุณจะบอกฉันว่านางวีซี่พูดเสียงเธอดังขึ้นทุกคำและดูเหมือนไม่ได้รับรู้เลยว่าผู้ร่วมทางกำลังวิ่งหาที่หลบภัยกันหัวซุกหัวสุนคุณเข้าไปวุ่นวายกับวิธีเยียวยาของพวกมาร์เกิลหรือไม่ได้วุ่นวายเลยมอลลี่จ๋านายวีซี่ทำเสียงวิงวอนมันแค่อะไรที่ผมกับภัยคิดว่าน่าจะลองดูเพียงแต่ว่าโชคไม่ดีที่กับบาดแผลแบบนี้มันดูเหมือนจะไม่ได้ผลดีอย่างที่เราคาดหวังหมายความว่ายังไงคือผมไม่รู้ว่าคุณรู้ไหมว่าการเย็บแผลคืออะไรฟังดูเหมือนคุณพยายามเอาเข็มเย็บหนังกลับเข้าติดกันนางวิสตี้พูดด้วยน้ำเสียงปนหัวเราะอย่างไม่ลื่นเลินเลยสักนิดแม้แต่คุณก็เถอะอาเธอร์คงจะไม่โง่เง่าถึงขนาดนั้นหรอกมั้งฉันอยากได้ชาสักถ้วยเหมือนกันแฮร์รี่พูดพลางกระโดดลุกขึ้นยืนเฮอร์ไมโอนี่รอนและจินนี่ถ้าจะวิ่งออกไปที่ประตูกับเขาด้วยเมื่อประตูเวียงปิดเบื้องหลังทุกคนได้ยินเสียงวีสลีย์กรีดร้องว่าคุณหมายความว่าอะไรนั่นเป็นแนวคิดกว้างๆหรือแบบนี้ประจำเลยพ่อจินนี่บ่นพลางส่ายหัวขณะทั้งหมดออกเดินไปตามระเบียงเย็บแผลเฮ้ยถามจริงๆเธอรู้ไหมมันใช้ได้ดีกับแผลที่ไม่เกิดจากเวทมนต์นะเฮอร์ไมโอนี่บอกอย่างยุติธรรมแต่ฉันคิดว่าในพิษงูคงมีอะไรสักอย่างที่ละลายได้เย็บหรืออะไรทำนองนั้นอ้อร้านน้ำชาอยู่ไหนล่ะชั้น5แฮร์รี่ตอบนึกถึงป้ายที่อยู่เหนือโต๊ะของแม่มดต้อนรับพวกเขาเดินไปตามระเบียงทางเดินผ่านประตูบานคู่ไปหลายประตูและพบบันไดง่อนแง่นที่ติดภาพเหมือนของผู้บำบัดหน้าตาเหี้ยมไว้อีกหลายภาพขณะเดินขึ้นบันไดผู้บำบัดหลายคนตะโกนเรียกพวกเขาวิเคราะห์โรคประหลาดๆพร้อมแนะนำวิธีรักษาที่น่าขนลุกขนพองให้ด้วยร้อนเดือดจัดเมื่อพ่อหมดจากสมัยกลางตะโกนบอกว่าเขาป่วยหนักด้วยโรคจุดกระจายแล้วไอ้โรคนี้มันคืออะไรกันล่ะเขาถามอย่างโมโหขณะผู้บำบัดไล่ตามเขาผ่านภาพเหมือนถึง6ภาพด้วยกันพลางผักใส่เจ้าของภาพให้ไปให้พ้นทางเป็นโรคผิวหนังที่ร้ายแรงมากที่สุดนายหนุ่มจะทำให้ท่านเป็นหน้าเข้าตังและอัปลักษณ์ยิ่งกว่าที่ท่านเป็นอยู่ตอนนี้เสียอีกระวังปากหน่อยนะนายว่าใครอัปลักษณ์รอนตะคอกหูแดงก่ำการเยียวยามีวิธีเดียวเท่านั้นคือต้องใช้ตับพังคกผูกบนไว้แน่นที่รอบขอท่านยื่นเปลือยในขึ้นบนเพนในถังที่ใส่ตุ๊กตาปลาไหลฉันไม่ได้เป็นโรคจุดกระจายแต่รอยบนทินที่ดูไม่ได้บนหน้าของท่านนายหนุ่มนี่มันกระรอนบอกเสียงกราดเกี้ยวกลับไปที่ภาพของนายซะแล้วอย่ามายุ่งกับฉันเขาหันมาตะคอกใส่คนอื่นซึ่งพยายามทำหน้าตายเต็มที่นี่ฉันอะไรแล้วฉันว่าฉัน5แล้วล่ะเฮอร์ไมโอนี่บอกไม่ใช่หรอกชั้น4นะแฮร์รี่ตอบต้องอีกชั้นเมื่อก้าวขึ้นไปบนชั้นบันไดชั้นนั้นเขาหยุดกึกจ้องมองหน้าต่างบานเล็กๆตรงประตูเข้าสู่ระเบียงทางเดินซึ่งมีป้ายติดว่าบาดเจ็บเนื่องจากคาถาผู้ชายคนที่1เอาหน้าแนบกระจก
แอบมองพวกเขาอยู่ผมของชายคนนั้นสีบลอนด์อยากเป็นหล่อนตาสีฟ้าสดใสและรอยยิ้มกว้างแต่เลื่อนลอยอวดให้เห็นฟันขาวเป็นประกายวาววับให้ตายเถอะรอนร้องจ้องมองผู้ชายคนนั้นด้วยโอ้คุณพาช่วยเฮอร์ไมโอนี่ร้องขึ้นทันทีเสียงเหมือนหายใจไม่ออกศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ดอดีตอาจารย์สอนวิชาการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดของพวกเขาผลักประตูเปิดออกและเดินตรงมาหาเขาสวมเสื้อคลุมนอนตัวยาวสีม่วงดอกลายแหลกไงสวัสดีทุกคนเขาเอ่ยพวกเธอคงอยากได้ลายเซ็นฉันใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่เลยนี่แฮร์รี่พึมพำกับจินนี่เธอยิ้มกว้างเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์รอนถามเสียงรู้สึกผิดอยู่บ้างศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ดต้องมาอยู่โรงพยาบาลเซนต์มังโกแต่แรกก็เพราะไม้กายสิทธิ์พังๆของรอนทำลายความทรงจำของเขาเสียไม่มีชิ้นดีแต่เนื่องจากตอนนั้นล็อกฮาร์ดเองก็พยายามลบความทรงจำแฮร์รี่กับรอนถาวรความรู้สึกเห็นใจของแฮร์รี่จึงมีจำกัดฉันสบายดีมากขอบใจล็อกฮาร์ดตอบเสียงร่าเริงล้วงปากกาขนนกยูงที่ค่อนข้างหยับยู่ยี่ออกมาจากกระเป๋าว่าไงอยากได้ลายเซ็นสักเท่าไหร่ล่ะตอนนี้ฉันเขียนตัวหนังสือแบบติดกันได้แล้วนะพวกเธอรู้ไหมตอนนี้เราไม่อยากได้ลายเซ็นหรอกครับขอบคุณครับรอนตอบพลางเลิกคิ้วให้แฮร์รี่แฮร์รี่ถามอาจารย์เดินเล่นไปตามระเบียงได้หรือครับอาจารย์ไม่ควรอยู่ในห้องพักหรือรอยยิ้มเลือนหายไปจากใบหน้าของล็อกฮาร์ดช้าๆเขาจ้องแฮร์รี่เขม็งอยู่คู่หนึ่งแล้วเอ่ยว่าเราเคยเจอกันหรือใช่ครับเราเคยเจอกันแฮร์รี่ตอบอาจารย์เคยสอนพวกเราที่ฮอกวอตส์จำได้ไหมครับสอนหรือล็อกฮาร์ดทวนคำดูไม่สบายใจนักฉันนะหรือฉันเคยสอนหรือแล้วรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นใหม่อย่างทันทีทันใดจนหน้าตกใจสอนทุกอย่างที่พวกเธอรู้เลยละสิใช่ไหมว่าแต่ลายเซ็นนี่นะสักโหลหนึ่งดีไหมเธอจะได้ไปแจกเพื่อนตัวน้อยให้ครบทุกคนไม่มีใครรอดได้แต่ตอนนั้นเองศีรษะหนึ่งโผล่มาจากประตูตรงสุดระเบียงและมีเสียงเรียกว่ากิตเตอร์ลอยเด็กซนเดินไปเที่ยวไหนคะผู้บำบัดหน้าตาท่าทางเหมือนคุณแม่สวมพวงมาลัยสายลุงโลหะบางๆไว้บนผมเดินกวีกวาดมาตามระเบียงพลางหยิบให้แฮร์รี่และคนอื่นๆอย่างใจดีอุ๊ยกิเดลอยคุณมีคนมาเยี่ยมน่ารักอะไรอย่างนี้วันคริสต์มาสด้วยพวกเธอรู้ไหมจ๊ะเขาไม่เคยมีใครมาเยี่ยมเลยลูกแก่ที่น่าสงสารฉันคิดไม่ออกเลยว่าทำไมเขาออกจะอ่อนหวานน่ารักขนาดนี้เรากำลังเซ็นชื่อกันล็อกฮาร์ดบอกผู้บำบัดและส่งยิ้มเป็นประกายวาวับให้อีกรอบพวกเขาอยากได้ลายเซ็นเยอะแยะเลยบอกว่าไม่ให้ก็ไม่ยอมด้วยนะผมหวังแต่ว่าจะมีรูปถ่ายพอฟังพูดเข้าสิผู้บำบัดว่าจับแขนล็อกฮาร์ดแล้วยิ้มให้เขาอย่างเอ็นดูเล่ากับว่าเขาเป็นเด็ก2ขวบที่เก่งเกินวัยเขาเป็นคนมีชื่อเสียงทีเดียวเมื่อ 2-3 ปีก่อนเราหวังจริงๆว่าเรื่องชอบแจกลายเซ็นนี่คงจะเป็นสัญญาณว่าความทรงจำของเขากำลังเริ่มกลับคืนมาแล้วพวกเธอเข้ามาทางนี้ก่อนไหมเขาอยู่ในห้องผู้ป่วยปิดนะจ้าคงจะแอบออกไปตอนฉันเอาของขวัญคริสต์มาสมาให้นั่นเองตามปกติแล้วประตูต้องปิดล็อกไว้เสมอไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นอันตรายต่อใครหรอกนะแต่ว่าเธอลดเสียงเบาลงเป็นเสียงกระซิบเขาออกจะเป็นอันตรายต่อตัวเองมากกว่าสวรรค์โปรดเขาเถอะไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นใครเที่ยวเดินท่อมๆไปแล้วหาทางกลับไม่ได้พวกเธอดีเหลือเกินนะจ๊ะที่มาเยี่ยมเขารอนพูดชี้ไม้ชี้มือไปทางชั้นบนอย่างไร้ผลจริงๆเราจะไปแต่ผู้บำบัดยิ้มให้พวกเขาอย่างคาดหวังเสียงรอนที่เงียบงำแผ่วเบาลงไปหาชาดื่มสักถ้วยจึงเลือนหายไปหมดทุกคนมองตากันยังหมดหวังแล้วเดินตามล็อกฮาร์ดและผู้บำบัดไปตามระเบียงทางเดินอย่าอยู่นานนะรอนผู้เบาๆผู้บำบัดชี้ไม้กายสิทธิ์ไปที่ประตูห้องเจนัสทิกกี้และพึมพำว่าอาโลโมราประตูเวียงเปิดออกและเธอเดินนำเข้าไปข้างในจับแขนกิเดลอยไว้แน่นจนเธอพาเขาไปนั่งที่เก้าอี้หน่วมข้างเตียงนี่เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่อยู่นานๆของเราเธอบอกแฮร์รี่
รอนเฮอร์เมลนี่และจินนี่ด้วยเสียงแผ่วพวกที่บาดเจ็บถาวรจากคาถานะจ๊ะแน่นอนเมื่อใช้น้ำยาเยียวยาเข้มข้นกับคาถาและโชคอีกนิดหน่อยเราก็จะสร้างพัฒนาการได้เหมือนกันกิตลอยดูเหมือนจะได้สติขึ้นมานิดหน่อยส่วนกรณีคุณโบ๊ทก็เห็นการฟื้นตัวชัดเจนเขาดูเหมือนจะพูดได้บ้างแล้วแม้จะไม่ได้พูดภาษาที่เรารู้จักก็ตามเอาล่ะฉันต้องเอาของขวัญคริสต์มาสไปแจกให้เสร็จฉันจะปล่อยให้พวกเธอคุยกันนะจ๊ะแฮร์รี่มองไปรอบๆห้องนี้มีสัญญาณชัดเจนว่าเป็นบ้านถาวรของผู้พักอาศัยบนเตียงผู้ป่วยมีบรรยากาศของความเป็นส่วนตัวมากกว่าห้องพักของนายวีสตี้มากตัวอย่างเช่นผนังรอบๆหัวเตียงของกิโดรอยนั้นติดรูปถ่ายของเขาเองเต็มไปหมดทุกรูปทรงยิ้มอวดฟันขาวและโบกมือให้ผู้มาใหม่เขาเซ็นชื่อบนรูปนั้นหลายใบให้ตัวเองโดยใช้ลายมือแบบเด็กๆที่เขียนตัวหนังสือไม่ลากติดกันทันทีที่ผู้บำบัดจับเขานั่งลงที่เก้าอี้กิโดรอยก็ดึงรูปถ่ายตั้งใหม่มาใกล้ตัวและคว้าปากกาขนนกออกมาเริ่มต้นเซ็นอย่างตั้งอกตั้งใจเธอช่วยเอาใส่ซองก็ได้เขาบอกจินนี่โยนรูปภาพที่เซ็นเสร็จแล้วลงบนตักเธอทีละใบทีละใบฉันไม่ถูกลืมหรอกนะเธอรู้ไหมไม่ถูกลืมหรอกฉันยังได้จดหมายจากแฟนๆตั้งเยอะแยะแก้วดิสกัดเจียนเขียนมาทุกอาทิตย์เลยละอยากรู้จังว่าทำไมเขาหยุดนิ่งดูงงงันเล็กน้อยก่อนจะยิ้มแฉ่งอีกครั้งและกลับไปเซ็นชื่ออย่างกระปี้กระเป๋าตามเดิมสงสัยว่าคงเป็นเพราะฉันหน้าตาดีมากมั้งพ่อมดผิวซีดหน้าตาโศกเศร้านอนจ้องมองเพดานอยู่บนเตียงตรงข้ามเขาพึมพำกับตัวเองและดูเหมือนไม่รู้แม้แต่น้อยว่ามีอะไรอยู่รอบตัวบ้างถัดไปอีกสองเตียงมีผู้หญิงที่ทั้งศีรษะปกคลุมด้วยขนปุยแฮร์รี่จำได้ว่าอะไรคล้ายๆแบบนี้เกิดกับเฮอร์เมลนี่ตอนที่พวกเขาอยู่ปี2แต่โชคดีที่ในกรณีของเธอความเสียหายนั้นไม่ได้ถาวรและอีกฝากห้องม่านลายดอกไม้รูดบังรอบเตียง2เตียงไว้เพื่อให้ผู้ป่วยและแขกได้มีพื้นที่ส่วนตัวบ้างนี่จ่ายแอคเนสผู้บำบัดพูดเสียงสดใสกับผู้หญิงที่มีขนเต็มหน้าพลางส่งของขวัญคริสต์มาสตั้งย่อมๆให้เห็นไหมไม่ได้ถูกลืมเสียหน่อยนะแล้วลูกชายของคุณก็ส่งลูกหูมาบอกว่าจะมาเยี่ยมคืนนี้ดีมากเลยใช่ไหมแอคเนสส่งเสียงเห่าดังๆหลายทีแล้วดูสิบรอเดริกคุณได้รับต้นไม้กระถางล่ะและปฏิทินน่ารักรูปฮิปโปกรีฟพันแปลกๆเอาไว้ดูทุกเดือนเลยของพวกนี้คงจะทำให้อะไรๆสดชื่นขึ้นนะคะผู้บำบัดบอกกวีกวาดได้ไปหาผู้ชายที่พูดงึมงำกับตัวเองวางต้นไม้ค่อนข้างน่าเกลียดที่มีหนวดยาวๆโอนเอ็นไปมาไว้บนตู้ข้างเตียงและจัดแจงติดปฏิทินบนผนังด้วยไม้กายสิทธิ์แล้วอ้าวคุณนายลองบัตทอมจะกลับแล้วเหรอคะศีรษะแฮร์รี่หันกลับไปม่านที่เตียง2เตียงอีกฝากห้องรูดเปิดออกและผู้มาเยี่ยม2คนเดินออกมายังทางเดินระหว่างแถวเตียงแม่มชลาหน้าตาน่าเกรงขามสวมชุดกระโปรงยาวสีเขียวเสื้อคลุมขนหมาจิ้งจอกที่โดนตัวแมลงกินและหมวกยอดแหลมประดับด้วยแหวนสตัฟส่วนคนที่เดินสีหน้าหดหู่ตามหลังเธอมาคือเนวิลแฮร์รี่เข้าใจทันทีเขารู้ว่าคนที่อยู่บนเตียงอีกฝากห้องเป็นใครเขารีบกวาดตามองหาเรื่องเบี่ยงเบนความสนใจคนอื่นๆเพื่อเนวิลจะได้ออกไปจากห้องโดยไม่มีใครสังเกตเห็นและไม่ถูกตั้งคำถามแต่รอนเงยหน้าขึ้นเหมือนกันเมื่อได้ยินชื่อลองบัตทอมและก่อนที่แฮร์รี่จะห้ามไว้ทันรอนร้องเรียกขึ้นว่าเนวิลเนวิลสะดุ้งและหดหัวลงราวกับว่าลูกกระสุนเพิ่งเฉียดผ่านเขาไปพวกเราเองเนวิลรอนบอกเสียงใสพร้อมกับลุกขึ้นยืนนายเห็นไหมล็อกฮาร์ดอยู่ที่นี่ล่ะนายไม่เยี่ยมใครหรอเพื่อนๆของหลานเลยจ้าเนวิลคุณย่าของเนวิลเอ่ยขึ้นอย่างใจดีก้าวตรงมาหาพวกเขาเนวิลทำท่าเหมือนอยากไปอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่ปื้นสีม่วงจางๆแผ่ซ่านขึ้นบนใบหน้ากลมๆและเขาไม่ยอมสบตาใครเลยอ๋อใช่แล้วคุณย่าของเขาพูดจ้องแฮร์รี่เขม็งและยื่นมือเหี่ยวย่นมีเล็บแหลมคมออกมาให้จับใช่ๆฉันรู้จักฉันรู้ว่าเธอคือใครแน่ล่ะเนวิลพูดชมเชยเธอมากขอบคุณครับแฮร์รี่ตอบจับมือกับเธอเนวิลไม่มองเขาเลยแต่จ้องไปที่เท้าตัวเอง
สีสันบนใบหน้ายิ่งเข้มขึ้นแล้วแน่นอนเธอสองคนคงเป็นเด็กวีสลีย์นางลอมาทอมพูดต่อไปส่งมือให้หลอนและจินนี่ที่ละคนยังสง่าผ่าเผยใช่ฉันรู้จักพ่อแม่ของพวกเธอไม่สนิทนักหรอกจ้ะแต่เป็นคนดีมากดีจริงๆแล้วเธอคงเป็นเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์ล่ะสิเฮอร์ไมโอนี่ดูตื่นที่นางลอมาทอมรู้จักชื่อเธอแต่ก็จับมือเขย่าโดยดีเหมือนกันใช่เนวิลเล่าเรื่องเธอให้ฉันฟังทั้งหมดเธอช่วยเขาตอนมีเรื่องยุ่งๆด้วยใช่ไหมเขาเป็นเด็กดีเธอบอกส่งสายตาเข้มงวดผ่านจมูกที่ค่อนข้างผอมไปมองประเมินเนวิลแต่ไม่ได้พรสวรรค์ของพ่อเขามาเลยฉันเกรงว่าอย่างนั้นนะเธอพองกหัวไปทางเตียงสองเตียงที่อยู่อีกฟากห้องทำให้นกแร้งบนหัวสั่นเทิมอย่างน่าตกใจอะไรนะรอนถามท่าทางประหลาดใจแฮร์รี่อยากกระทืบเท้ารอนจริงๆแต่สิ่งนี้ทำโดยไม่ให้ใครเห็นได้ยากมากเมื่อสวมกางเกงยีนแทนที่จะเป็นเสื้อคลุมนั่นพ่อนายหรือที่อยู่ฝั่งโน้นเนวิลอะไรกันนี่นางลองมาทอมพูดเสียงห้วนนี่เธอไม่ได้บอกเพื่อนๆเรื่องพ่อแม่หรือเนวิลสูดหายใจเข้าลึกๆเงยหน้ามองเพดานและสั่นหัวแฮร์รี่ไม่เคยรู้สึกเสียใจแทนใครมากเท่านี้มาก่อนเลยแต่เขาคิดไม่ออกจริงๆว่าจะหาทางช่วยเนวิลให้พ้นจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไรหืมนี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องอับอายขายหน้าเสียหน่อยนางลองบัตทอมพูดอย่างโกรธเคืองเธอน่าจะภูมิใจตั้งหากล่ะเนวิลภูมิใจพ่อแม่ไม่ได้ยอมเสียสละสุขภาพกายสุขภาพจิตเพื่อลูกชายคนเดียวรู้สึกอับอายขายหน้าหรอกนะเธอรู้ไหมผมไม่ได้อายเนวิลตอบเสียงแผ่วเบายังคงมองไปทุกที่ยกเว้นแฮร์รี่และคนอื่นๆตอนนี้หลอนยืนขยับปลายเท้าเพื่อจะเง้อมองผู้ที่อยู่บนเตียงทั้งสองนั้นแม้ไม่อายแต่เธอก็มีวิธีแสดงออกที่แปลกมากนี่นางลองบัตทอมว่าลูกชายของฉันกับภรรยาของเขาเธอเอ่ยหันมาทางแฮร์รี่รอนเฮอร์ไมโอนี่และจินนี่อย่างภาคภูมิใจถูกพวกลูกสมุนของคนที่เธอก็รู้ว่าใครทรมานจนเสียสติเฮอร์ไมโอนี่และจินนี่ยกมือขึ้นปิดปากรอนหยุดชะเง้อคอเพื่อแอบดูพ่อแม่ของเนวิลและมีสีหน้าตกใจมากพวกเขาเป็นมือปราบมารเธอรู้ไหมและเป็นที่เคารพนับถือมากในชุมชนพ่อมดแม่มดนางลองบัตทอมพูดต่อไปมีพรสวรรค์มากๆทั้งคู่นั่นแหละฉันว่าไงจ๊ะอลิสที่รักมีอะไรหรือแม่ของเนวิลเดินย่องข้ามห้องพักมาโดยสวมชุดเสื้อนอนเธอไม่ได้มีใบหน้ากลมๆดูมีความสุขอย่างที่แฮร์รี่เห็นในรูปภาพพาคีนกฟีนิกซ์รุ่นบุกเบิกใบเก่าของโมดดี้อีกแล้วตอนนี้ใบหน้าของเธอผอมและดูซูบเซียวดวงตาใหญ่เกินขนาดและผมที่เปลี่ยนเป็นสีขาวโพลนนั้นบางหลงและแห้งกระด้างเธอดูเหมือนไม่อยากจะพูดอะไรหรือบางทีอาจพูดไม่ได้แต่ทำท่าพยักพเยิดไปทางเนวิลอย่างเขินอายถืออะไรบางอย่างไว้ในมือที่ยื่นออกมาอีกแล้วหรือนี่นางลองมาท่อมร้องน้ำเสียงค่อนข้างเหนื่อยใจดีมากจ้ะอาริสที่รักดีมากเนวิลรับไว้สิไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เถอะแต่เนวิลยื่นมือไปก่อนแล้วแม่ของเขาทิ้งกระดาษห่อหมากฝรั่งที่เป่าได้ดีที่สุดของดูเบิลลงในมือเขาดีมากจ้ะที่รักคุณย่าของเนวิลพูดด้วยเสียงร่าเริงอย่างหลอกๆและตบบ่าแม่ของเนวิลเล็กน้อยแต่เนวิลพูดเบาๆว่าขอบคุณครับแม่แม่ของเขาเดินต่อแตะกลับไปที่อีกฝากห้องพลางฮัมเพลงกล่อมตัวเองเนวิลหันมามองทุกคนสีหน้าดื้อดึงราวกับท้าให้ทุกคนหัวเราะแต่แฮร์รี่คิดว่าเขาไม่เคยเจอเรื่องไหนที่ไม่น่าขันมากเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตเอาล่ะเราต้องกลับกันแล้วนางลองมาท่อมถอนใจดึงถุงมือยาวสีเขียวออกมาสวมดีใจจริงๆที่ได้พบพวกเธอทุกคนเนวิลเอากระดาษนั่นทิ้งทางขยะสิแม่เขาให้กระดาษเธอมากพอจะแปะผนังห้องนอนและต้องห้องแล้วละมั้งตอนนี้แต่ขณะที่ทั้งสองเดินจากไปแฮร์รี่แน่ใจว่าเขาเห็นเนวิลโยนกระดาษห่อขนมนั้นลงในกระเป๋าเสื้อ
ประตูปิดตามหลังพวกเขาฉันไม่เคยรู้เลยเฮอร์ไมโอนี่พูดขึ้นดูเหมือนมีน้ำตาคลอฉันก็ไม่รู้รอนบอกเสียงค่อนข้างแหบฉันด้วยจินนี่กระซิบทั้งหมดหันมาทางแฮร์รี่ฉันรู้แฮร์รี่ตอบหน้ามุ่ยดัมเบิลดอร์เล่าให้ฟังแต่ฉันสัญญาไว้ว่าจะไม่บอกใครนี่แหละที่ทำให้เบลลาติกเลสเตรดถูกส่งไปคุกอัซคาบันเขาใช้คำสาปกรีดแทงทำร้ายพ่อแม่ของเนวิลจนเสียสติเบลลาติกเลสเตรดทำอย่างนี้หรือเฮอร์ไมโอนี่กระซิบดูตกใจมากผู้หญิงคนที่ครีเชอร์มีรูปในห้องของเขาน่ะหรือเงียบกันเป็นนานทีเดียวแล้วเสียงโกรธเกรี้ยวของล็อกฮาร์ดก็แหวกทำลายความเงียบขึ้นนี่ฉันไม่ได้เรียนเขียนตัวหนังสือติดกันมาเพื่อไม่ใครดูหรอกนะพวกเธอรู้ไหมจบพาร์ทที่23ขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากที่ติดตามมาโดยตลอดและหวังว่าจะติดตามต่อไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าคลิปนี้จะตัดเสร็จและลงเมื่อไหร่แต่คาดว่าน่าจะเป็นช่วงสงกรานต์ไปที่เรียบร้อยยังไงก็เที่ยววันหยุดสงกรานต์กันอย่าระมัดระวังนะครับปลอดภัยไว้ก่อนและขอให้ทุกคนสนุกสนานกับช่วงวันหยุดยาวนี้ครับเซฟตัวเองเน้อทุกคนครับขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แทงส์และการโดเนทที่ให้เข้ามาในทุกช่องทางมันช่วยเราได้มากครับขอบคุณมากจริงๆนั่นแหละครับนั่นคือทั้งหมดของพาร์ทนี้แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสำหรับพาร์ทนี้ผมไหว้แล้วครับสวัสดีมากครับ